Hey everyone, welcome back to a brand new video. My name is Javi, and today I'm going to be reacting to 24 Hours with Om Pawat for Mint Magazine Thailand. Y'all, when these photos hit the internet and Twitter, it was like a cultural reset. Look at him. So I did see this in my recommended, and I decided to go ahead and react to it since I haven't seen it or anything. And yeah, it's pretty short, so hopefully I can upload it with no problems. We'll see, but I'm ready. Let's just go. Look at him. Hello? What's happening? Is there subtitles or not? I guess this is the highlight. Okay. Oh, yes, six pack. Oh. Oh, stop. So cute. Look at his little giggle. Swim. Okay. 7 โมงผมก็จะมาอาบน้ำหลังจากว่ายน้ำแล้วก็กินข้าวเช้านะครับผมซึ่งก็จะกินอะไรก็ได้ตามที่ป้าทำให้ที่บ้านนะครับหรือ oh, that's sweet. เบื่อๆก็เอาไปกินหน้าบ้านอย่างนี้หลังจากนั้นปุ๊บรอเข้าย่อยนิดนึงแล้วผมก็จะงีบเช้าเพราะว่าตื่นมาเช้าใช่ไหมยังไงก็ง่วงแน่นอนก็จะงีบยาวเลยอาจจะ10:30 11 That is so interesting. He wakes up, he does all these things, breakfast, and then takes a nap. That's cute. ประมาณนี้พอตื่นมามันจะมี energy แล้วเราจะเริ่มสดชื่นขึ้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะนั่งเคลียร์ชีวิตว่าวันนั้นผมต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่ต้องทำวันต่อไปคืออะไรเหมือนเป็นช่วงแบบที่สมองต้องทำงานเยอะนิดนึงพอเราทำงานทำอะไรพวกนี้เสร็จในสมองเราเหนื่อยแล้วI can't believe he's just sitting there talking so casually about this when he's looking like this. I mean, look at the abs. Look at the. Oh, he looks so good. Like, sir. พอเราทำงานทำอะไรพวกนี้เสร็จในสมองเราเหนื่อยแล้วกินข้าวเที่ยงต่อตอนเที่ยงมื้อที่สองของวันกินเสร็จครับกำลังสบายเลยเหมือนท้องตึงเหมือนตายหย่อนนิดนึงแต่นิด I love that he takes so many naps. It's so cute. นิดนี้จะไม่นิ่มนานแล้วนิ่มสั้นๆเพื่อให้อาหารที่กินไปมันแต่ไม่ได้แบบกินเสร็จแล้วนอนเลยนะไม่งั้นก็ร้อนใช่ไหมก็งีบเพื่อให้อาหารที่กินไปมันแบบกดคอพักผ่อนเราจะได้มีแรงในการเข้าฟิตเนสเต็มที่นะครับประมาณ2-3ชั่วโมงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอฟิตเนสอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะเริ่มตื่นตัวแล้วแหละสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือตอน5โมงเนี่ยผมจะออกไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆครับเช่นเตะบอลหน้าบ้านเล่นเกมกับน้องหรือว่าอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคผมจะจัดตารางเป็นบอดี้เวทหมดเลยครับจะเป็นอกไหล่หลังอกไหล่หลังสลับอยู่เนี่ยครับขาบ้าง I mean we can see it sir we can see it in the body ว่าถ้าวันต่อไปไม่ได้ทำงานจะเล่น Look at I mean look at him มันจะเดินไม่ได้ประมาณ3วันถ้าช่วงที่ productive จริงๆอ่ะเข้าทุกวันเลยครับไม่หยุดเลย activities we can tell นะครับก็คือข้าวเย็นนะครับเป็นมื้อสุดท้ายของวันซึ่งมื้อเนี้ยจะไม่กินอะไรที่หนักแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมพอกินข้าวเสร็จเนี่ย1:00ถึงช่วง4:00จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผมเล่นเกมดูหนังดูบอลหรืออะไรก็ I mean it's a very productive day ช่วงเวลานี้หลังจากนั้นก็ and this is on a day off that's really crazy I mean lately he's been working a lot so such a hectic lifestyle but like นอนยา he's very healthy though ถ้าวันต่อไปยัง productive อยู่ก็ตื่นมาว่ายน้ำครับคนหนึ่งต่อไปเรื่อยๆถ้าว่างแล้วก็ productiveHe's so gorgeous. Oh my god, look at his smile. He's so beautiful. จริงๆถ้าเป็นช่วงที่จริงจังมากๆครับผมค่อนข้างคุมคือไม่ได้คุมแบบต้องพกไปกินขนาดนั้นแล้วอะแต่ว่าจะไม่กินอะไรที่เป็นของทอดของมันหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็อาจจะแบบกินเวย์หลังจากเล่นฟิตเนสเสร็จ you know what? Do you want to be my personal trainer because I need one?Let me stop. Oh my god, not the zoom in. And he's so proud. You should be proud. Look at his smile. มันมีดีกว่านี้แต่ว่าดีกว่านี้มันใหญ่กว่านี้อันนี้มันแบบมันพอดี
ที่สุดแล้วดีกว่ามันพอดีในที่นี้คือมันไม่ใช่แค่ว่าขนาดหุ่นรูปร่างมันสวยงามแต่ว่ามันพอดีถึงในชีวิตว่าผมไม่ต้องรู้สึกว่าผมกินลำบากผมไม่ต้องรู้สึกว่าผมออกกำลังกายเยอะเกินไปหรือว่าแบบอะไรที่มันหนักๆเกินไปผมรู้สึกว่าผมมีเวลาได้พักผ่อนมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นหุ่นจริงๆมันเป็นเพราะว่าช่วงที่คุมจัดๆครับประมาณ2เดือนที่เอาจริงเลยมันทำบุญมาเยอะมันก็เลยเหมือนเราได้ใช้บุญตรงนั้นทำให้เราผ่อนแรงช่วงนี้ I love him this dedicationPlease, I mean, you can just be my trainer. เคล็ดลับแรกนะครับผมสำคัญที่สุดเลยการออกกำลังกายสำคัญมากนะครับผมอยากให้มองว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่อยากทำให้กล้ามสวยหรืออะไรนะการออกกำลังกายมันมีข้อดีไปถึงเรื่องสุขภาพร่างกายและพอร่างกายเราแข็งแรงผมมั่นใจว่าจิตใจเราจะแข็งแรงตามเพราะเราแอคทีฟในแต่ละวัน I really need this advice. ก็จะทำให้จิตใจเราดีข้อที่สองครับก็คือเรื่องของวินัยนะครับวินัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากต่อให้เราตั้งใจขนาดไหนแต่ถ้าเราทำแค่วันเดียวหรือทำสองวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลมันก็เหมือนเปล่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ My biggest problem with like fitness is procrastination. I procrastinate so much and I just put it off so much that at the end of the day I'm like I'll just try it another day. I wish I had that drive to like work out and stuff. I give it off to people who can.อันสุดท้ายนะครับผมอยาก I mean if I had a trainer like him I would 100% be dedicated to you know that fitness journey เป็นเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับนะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะไม่เค้าเรียกว่าไงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ You see this I have no problem with Although sometimes I do overwork myself with like filming and like reactions and editing and stuff like that and then I sleep only like a few hours butLet's not talk about it. ไม่อยากให้มองข้ามนะครับว่าการนอนน้อยการนอนดึกๆแล้วตื่นสายๆหรือว่านอนไม่พอหรือนอนเช้าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลกับเราในวันนี้แต่ว่าในอนาคตผมว่ามันต้องส่งผลแน่นอน Oh my God, so beautiful. นะครับ column min six pack ด้วยนะครับก็เป็น I really want this magazine. I don't think we can get it internationally. Can we? Let me know down below if you guys know.If it's possible to get this magazine internationally, I don't know. Like, I would love to get to have it. Oh my god, I can't. Please, woo, this one. Oh, I always go back and watch it.นอนรวมถึงที่ม่อนรวมถึงมีโอนะครับเป็นหนังมาพิเชียสนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมหนังรักเรื่องที่แล้วเทเนียติเกต I'm ready for that too ว่าต้องเป็นมาสเตอร์พีซผมจะตั้งใจให้ดีที่สุดในข้อตัวครับฝากนะครับ Iconic that was so good I love seeing him talk about his dedication and like how much I don't know he's just so focused in you know having this sort ofhealthy lifestyle and that's just his day off but like I said like he's been very busy lately with a lot of work and stuff like that and he still seems very focused and very you know determined and very fixed with the things that he does and like it shows I love him so much so let me know what you guys thought if you guys enjoyed this reaction give it a thumbs up comment down below what you thought of 24 hours with Ong Ba Wat subscribe for more content and until next time I'll catch you guys in the next reaction